สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับวันนี้นะครับกดติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางเพจหรือช่องทางทางช่อง YouTube นะครับก็ จะได้เป็นเพื่อนสมาชิกร่วมกันครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับอ่าเป็นวันที่ความนิยมของวัตถุมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเกจิคณาจารย์อ่าที่เราศรัทธาหรือเกจิคณาจารย์หลายท่านนาพะพระพิสุทรงหลายรูปที่สร้างออกมาก็ต้องนะครับเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับเป็นเหรียญเหนือดวงณนะขณะนี้กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับ ตามที่ผมกล่าวไว้แล้วในคลิปก่อนนะครับว่าถ้าเป็นเนื้อดวงของลวงปูมหาศิลาที่เป็นต้นฉบับเลยเนี่ยถือได้ว่ามีมูลค่าค่านิยมที่สูงมากนะครับนะครับทำให้เนื่องจากเหรียญเนี่ยมีพุทธศิลป์ที่สวยงามนะครับเนื่องจากเหรียญเนี่ยมีพุทธศิลป์ที่สวยงามแล้วก็บวกกับความศรัทธาที่มีต่อพระเกจิคณาจารย์ที่เรานับถือเนี่ยยิ่งทําให้การเช่าหาเนี่ยเพิ่มมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับ แต่ด้านหน้านี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อดวงของหลวงปู่หาสุภโรนะครับพระเทพมงคลวชิรมุนีแห่งวัดป่าสัก,กวันอำเภอสะหาส,สขันจังหวัดกาลาสินนะครับท่านก็อยู่ใกล้ๆกับหลวงปู่มหาศิลานั่นเองนะครับก็เคยไปมหาสู่กันหลายครั้งนะครับก็มีภาพปรากฏนะครับเนื่องจากท่านก็ถือได้ว่ามีความสนิทสนมกันนะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างปี2564นนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งสร้างนะครับ สร้างงานแล้วนะครับสร้างตั้งแต่ปี2,564ท่านอธิษฐานจิตปลูกเสกนะครับชัดเจนนะครับมีความชัดเจนทั้งการสร้างเนื้อหามวลสารและการปลูกเสกถือได้ว่าก็มีรูปทรงคล้ายคลึงกันนะครับกับเหรียญของหลวงปู่มหาศิลานะครับคล้ายๆกันเนื้อดวงนะครับวันนี้นะครับคลิปก่อนเนี่ยผมนำมาให้ชมที่เป็นเลขคู่ก็ปิดเป็น1ชุดแล้วหรืออีก1ชุดด้านหน้านะครับก็เป็นหมายเลข70นะครับ หมายเลข70นี้เป็นผมเปิดคู่นะครับเนื่องจากได้มาเลขตรงกันอันนี้เนื้อนวะนะครับพี่พี่เนื้อนวะโลหะหมายเลข70อันนี้เป็นเนื้อ3 K หรือเนื้อกษัตริยัหมายเลข70เช่นเดียวกันโอ้โหยิ่งสวยงามเลยนะครับนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้นวะนะครับพี่พี่นะครับเนื้อนวะนะครับดูครับโอ้โหสวยและที่สําคัญวันนี้ได้มาใหม่นะครับวันนี้ได้มาใหม่หเหรียญนะครับ วันนี้ได้มาใหม่นะครับเป็นเลขสวยมากนะครับโอ้โหเจตจาชอบกันอยู่นานเลยนะครับกว่าจะได้มานะครับเป็นเลข88และ89นะครับวันนี้จะให้ชม2เหรียญนะครับถ้าชอบเนี่ยทักกันเข้ามา064774 4808เป็นเบอร์โทรของผมและเป็น ID ดี n ลน์แอดลน์กันเข้ามาได้นะครับเป็นทั้ง ID ดี n ลและเป็นเบอร์โทรนะครับวันนี้ได้เลขสวยมานะครับพี่ๆนะครับย้ำนะครับ ศาสตร์ของตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเครื่องรางวัตถุมงคลก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหลวงปู่หาแห่งวัดป่าสักวันท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานในสายของพระอาจารย์เสากันตัดสีโลและพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตท่านเป็นลูกศิษย์ของพระารอาจารย์ฟั่นอาจารนะครับและประวัติของท่านโด่งดังมากนะครับในการที่ท่านสามารถนิมิตเห็นจุด ที่มีฟอสซิลไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัสซินทอนเน่ผมย้าทุกคลิปเนื่องจากอยากจะเผยแพร่บารมีลวงปูหานะครับไม่ใช่ว่าจะเอาเรื่องเดิมมาเล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับพี่ๆนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาแต่เรื่องเก่าๆน้เดิมมาเล่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือปาฏิหาริย์ที่เรามองเห็นจริงๆด้วยตาเนื้อของตัวเราเองนี่แหละแต่ท่านใช้ยานวิเศษนะครับในการที่จะเพ่งมองว่าในภูกุ้มข้าวเนี่ยมีจุดไหนที่เป็น จุดที่เป็นซากฟอสซิลไดโนเสาร์ฟังอยู่ท่านชี้ได้ท่านบอกได้แล้วรู้ได้ด้วยว่ามันกินกินพืชนอคมากินใบไม้นะครับท่านรู้ได้ยังไงนะครับหกสิบห้าล้านปีที่แล้วนะครับนะครับเห็นไหมครับผู้เวียงโกซอราสเนี่ยนะครับรู้ได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์จริงๆนะฮะและเป็นเรื่องที่จะต้องพูดนะครับเพราะว่าคือปาฏิหาริย์จริงๆต้องพูดครับนะครับโอเคนะครับนั่นคือยานพิเศษ มันบ่งบอกได้ว่าท่านมียานวิเศษจริงๆนะครับหลวงปู่หานะครับเรามาเริ่มดูเหรียญนี้เหรียญที่ผมได้เช่ามาเนี่ยเป็นเหรียญกรรมการนะครับอยู่ในชุดกรรมการยามนะครับอยู่ในชุดกรรมการนะครับเป็นเนื้อทองแดงลงยาซาตินนะครับเป็นเนื้อทองแดงลงยาซาตินนะครับอันนี้เป็นโค้ดกกกรรมการนะครับลงยาซาตินนี่ครับ8 8ครับนะครับเลขที่ เอาอีกแล้วครับเป็นความเชื่อจริงๆนะครับพี่ๆใครเขาบอกว่า8 8เป็นเลขมงคลเป็นเลขอห่งความร่ํารวยเลข8เลข8 8อะไรอย่างงี้นะครับเนาะอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อถ้าเลขสวยเนี่ยนะครับก็จะมีราคาค่านิยมที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าถือ้ว่าใครได้ครอบครองสิ่งที่เป็นมงคลทั้งวัตถุมงคลแล้วเลขที่ตอกที่เป็นมงคลที่เราเชื่อว่าเป็นมงคลเนี่ยมันก็จะเสริมกําลังใจในการนำรงชีวิตของเราเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีกนะครับนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดูครับ เหมือนหลวงปู่มากเลยทีเดียวนะครับเป็นเหรียญหันข้างที่เหมือนมากและก็สวยงามมากนะครับเส้นเสี้ยนต่างๆเห็นหมดเลยนะครับดูครับดูในตาที่เมตตาของท่านนะครับนี่ฮะดูครับสวยงามมากทำทำเหรียญได้สวยงามและคมมากเหนือดวงนะครับทําอะไรก็จะได้เหนือดวงนะครับดูครับอ่านี่ครับเป็นตัวหนังสือ เป็นฟอนต์ภาษาไทยที่สวยงามมากเลยนะครับเนือดวงนะครับดูครับอันนี้เริ่มที่8 8ก่อนนะครับก่อนที่จะไต่เต้าไปแปดเก้านะเลขเลียงเลยนะครับอ่าดูครับดูนะครับนี่ครับต้องจับที่ขอบเหรียญนะครับผมถ่ายเสร็จเนี่ยผมก็ต้องรีบใส่เอาใส่ซองไว้เลยครับไม่อยากให้โดนอากาศนะครับเนี่ยฮะดูครับสวยงามมากวัดศักกวันภูกุ้มข้าวภูกุ้มข้าวนี่ก็คือภูเขาที่วัดตั้งอยู่ตําบลโนนบุรีอำเภอสักัดสขันจังหวัดกาฬสินนะครับ นี่ฮะลวงปู่หาสุภโรนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับนี่นะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งท่านโทรมานะครับท่านก็เป็นลูกค้าประจําท่านบอกว่ามาถามหาพระปิดตาลวงปู่หานะครับแต่หมดไปแล้วยังไม่ได้มาใหม่นะครับท่านก็เลยได้แม่สีนวลไปนะครับขอให้แม่สีนวลให้โชคท่านนะครับคุณลุงใจดีนะครับเช่าบูชาพระกับผมประจําเลยนะครับ นี่ยถ้าถ้าลุงฟังอยู่นะครับรุ a, ่นนี้น่าเก็บมากนะครับเนี่ฮะดูครับเป็นเนื้อทองแดงลงยาซาตินนะครับสวยงามมากนะครับเลข88ดนะครับแปนะครับนี่นะครับดู88ดแล้วนะครับเรามาดู8ปดกันนะครับนี่ครับโอ้โหเลของคนี้ก็สวยนะดูครับแปดเก้านะครับนี่ครับเลขแปดเนะครับเหมือนกันนะครับโอ้สวยงามมากนะครับ ในตาที่มีแต่ความเมตตาจริงๆนะครับแปวตาที่มีแต่ความเมตตาจริงๆดูครับเหนือดวงทําอะไรก็จะได้เหนือดวงนะครับเมตตาจริงๆครับผมเคยไปกราบท่านนะครับปีหกสองนะครับปีหกสองนะครับเดี๋ยวถ้าใครบูชาพระชุดนี้นะครับพระชุดนี้เดี๋ยวผมจะ ผมมีฝ้ายผูกแขนที่ได้รับจากมือของท่านเลยนะครับอ่าเพราะเดี๋ยวผมจะแถมให้นะครับอ่าถ้าถ้าถ้าใครสนใจพระสององนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะแถมไปให้นะครับอ่าวงเล็กนิดหน่อยเอาไปให้ลูกหลานก็ได้นะครับเป็นฝ้ายเจ็ดสีนะครับเป็นฝ้ายผูกแขนคนอีสานเนี่ยถ้าได้ผูกข้อไม้ข้อมือมีฝ้ายผูกแขนเนี่ยก็จะเป็นกําลังใจนะครับใครดูคลิปถึงตอนนี้นะครับใครเช่าไปนะครับผมได้รับจากมือท่านเลยนะอ่าปีหกสองนะครับผมไปกราบท่านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาให้นะครับ เดี๋ยวผมแถมให้นะครับถือได้ว่าเป็นเป็นของที่เป็นสิริมงคลจริงๆนะครับผมเคยไปกราบท่านจริงๆนะครับท่านเมตตามากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแถมให้ด้วยนะครับนี่ครับนะครับดูครับนี่นะครับอันนี้เป็นเลขแปดเก้านะครับอ่าแปดเก้านะครับดูครับโอ้ยดูด้านข้างนี้โอ้ท่านท่านจะพูดยังไงท่านมองออกมาเลยจริงๆนะครับดูครับเห็นไหมครับ แต่ว่าต้องขออภัยกล้องผมไม่ค่อยชัดเนาะต้องต้องขออภัยนะครับถ่ายง่ายๆแล้วถ่ายแบบบ้านๆไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับดูครับสวยงามมากนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับดูสั้นๆง่ายๆเนี่ยนะครับเนื้อหามีไม่มากนะครับเนื้อหาไม่เยอะนะครับเนื่องจากเป็นพระที่อ่าภายในเหรียญเนะี่ยไม่ไม่ได้มีรายละเอียดมากมีรูปหลวงปูมีคําว่าเหนือดวงมียันนะครับแล้วก็มีโค้ดมีหมายเลขเพื่อป้องกันของเกเรียนแบบนะครับโอ้โห ถือว่าเป็นเหรียญที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งความเข้มขลังจริงๆแล้วก็ความเมตตาของหลวงปู่หานะครับพระวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านมีความเมตตาอยู่แล้วนะครับใครยิ่งเคยได้ไปกราบท่านเนี่ยยิ่งจะรู้ถึงความเมตตาของท่านนะครับนะคพี่พี่เอาลครับนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยม่อนคลาสสิกนะครับพี่พีหากชอบทักกันเข้ามานะครับ รับประกันแท้เกคขึนเงินเต็มจํานวนนะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ